ช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้บุ๋มและน้องหมิวนะคะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเจอกับเราค่ะรายการตะลุยตลาดเช้านะคะทุกๆวันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะ8นาฬิกาตรงถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์นะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาวันนี้เราอยู่ที่ตลาดใหญ่ลำลูกกานะคะอยู่ตรงคลอง7นี่เองเรามาเช็คอินที่นี่นะคะกับสาวสวยคนนี้น้องหมิวสำหรับรายการของเราตะลุยตลาดเช้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมสามารถชมได้ทาง Workplace TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงค่ะนั่นหลักที่สุดเลยในช่อง PSI 7ทางช่องทรู66ทางช่อง HD 77นะคะหรือว่า Facebook กับเราได้นะคะ Facebook ค่ะ www.facebook.com/ตะลุยตลาดเช้านั่นเองนะคะสำหรับในวันนี้อย่างที่บอกเมื่อวานเนี่ยเราหาเหตุผลกันไปแล้วว่าเฮ้ยทำไมแกงขึ้นไหมอะไรขึ้นไหมในเมื่อราคากะทิมันขึ้นนะคะราคาข้าวเหนียวขึ้นไอ้นู่นขึ้นไอ้นี่ขึ้นวันนี้เรามาตามหาต้นเหตุเราจะมาตามหาความจริงความจริงว่าทำไมกะทิมันถึงขึ้นคนเรามันต้องกินแต่ทำไมต้องขึ้นคือทำไมลิงมันอาจจะขึ้นค่าตัวไงคะพี่เก็บมะพร้าวอ่ะเก็บกินได้นะเหลียวก็จะขึ้นค่าตัวโอ๊ยเหนื่อยแล้วจากสวยแล้วเธอยังแปลกอีกด้วยก็ปล่อยต้องขึ้นค่าตัวกันบ้างกะทิมันก็เลยแพงหรือเปล่าอันนิดหนึ่งดังนั้นเราไปค้นหาความจริงกันว่าราคากะทิขึ้นหรือเปล่าและเมื่อฝนตกอย่างนี้การค้าขายอย่างนี้อะไรขึ้นอีกหรือไม่นอกเหนือจากน้ำหนักที่ขึ้นของพวกเราแล้วน้ำไงคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นบ้านขึ้นไปเรื่อยๆจะดีเหรออ่ะไปดูกันกะทิกะทิตรงไหนคะเนี่ยนอนก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันเรามาค้นหากันว่าราคากะทิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นจากอะไรเราอยู่ที่ร้านกะทิแล้วเราดมมีกลิ่นมะพร้าวอยู่แถวนี้นี่เลยลองทำท่าขูดหน่อยสิคะไม่เอ้ยเขาใช้เครื่องแล้วขวดขนาดนั้นคงขายไม่ทันขายไม่ทันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหล่อโอเคขายกะทิเป็นล่ำเป็นสันมากเลยนะคะคุณพี่ก็ขายมานานแล้ว13ปีแต่ก่อนใช้เครื่องขูดอย่างนี้หรือว่าใช้เครื่องอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ก่อนใช้เครื่องไฮดรอลิกไฮดรอลิกกดอ๋อแล้วก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้อันนี้มันคั้นมันกว่าโอ้มันแตกต่างเลยใช่ไหมมันแตกต่างนะคะแล้วรับมะพร้าวมาจากไหนครับพี่รับจากนครศรีธรรมราชนครเขาส่งไม่ใช่เขาก็ทอมาส่งอ๋อเขาก็ทอมาส่งเขาจะส่งเป็นชิ้นๆอย่างนี้เลยส่งเป็นนี้เราเวลาสั่งกิโลปุ๊บเขาก็จะเราโทรสั่งปุ๊บตอนหกโมงเย็นเขาก็จะมาส่งตอนเที่ยงคืนอ๋อตอนนี้รับประมาณมาเท่าไหร่ประมาณตอนนี้คือ40บาทแต่ก่อนมัน26บาทอุ้ยทำไมราคามันไปแค่ประมาณเดือนนึงมันไปพวดๆแล้วนี่ก็ปรับขึ้นเรื่อยๆถามเขาแม้ว่าเพราะอะไรมะพร้าวขาดคอมะพร้าวขาดคอแล้วพ่อค้าพ่อค้าคนกลางขาดคอมะพร้าวขาดที่ต้นน่ะอ๋อๆๆขาดคอที่ต้นเพราะอะไรเขาบอกแม้ว่ามะพร้าวไม่ติดลูกไงมันไม่ติดลูกอากาศมันเปลี่ยนหรือฝนช่วงหน้าฝนน่าจะเป็นใช่เพราะตอนนี้อากาศไม่ค่อยมันแปรปรวนไงตอนเนี้ยแล้วมะพร้าวบางที่ด้วงมันกินด้วยไงอย่างมะพร้าวชลบุรีเนี่ยชลบุรีด้วงมันกินแล้วมันไม่มีเลยเราไม่มีที่นึงก็แพงไงแล้วอย่างนี้นี่พี่ซื้อวันละประมาณกี่กิโลซื้อเหรอประมาณ120 150กิโลแล้วหมดเป็นเนื้อหมดก็เนี่ยเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวนะ150กิโลกิโลละ42บาท40บาท40บาทแต่เขาส่งกัน40แต่ตอนนี้ก็ส่งกัน50ด้วยนะคือยังได้มะพร้าวถูกมะพร้าวล็อตเก่ายังมีอยู่แต่ณปัจจุบันเนี่ยเขา45กันแล้ว450แล้วอย่างนี้เป็นพวกที่คั้นแล้วอย่างเงี้ยพี่ขายยังไงเนี่ยแล้วยอดแล้วขายแล้วตกไหมมันก็โตได้กำไรน้อยลงคนบ่นบ้างไหมคะลูกค้าบ่นไหมว่าก็บ่นดิอย่างข้าวแกงเนี่ยอย่างเมื่อกี้ถามเขาเคยได้กำไร1,500เขาหายไปครึ่งนึงแล้วอย่างนี้เนี่ยวันนึงเนี่ยคือจำนวนกิโลที่ทำทั้งหมดทั้งเครื่องแกงอะไรนี้ขึ้นไหมพี่แกงพวกนี้พี่แกงขึ้นคือไม่ขึ้นมีวัตถุดิบนอกเข้ามาไงยังมีตัวถูกอ่ะอ๋อยังมีตัวมาถั่วๆกันอันนี้คือเอาไม่ใช่จากของไทยใช่ไหมคะไม่ของไทยนี่ดวงราคาของไทยก่อนนู่นราคา120ของไทยราคา90ของไทยนะของนอกอะคะของนอกนี่เอามาจากไหนจีนอ๋อจีนอันนี้ของเรามีสองตัวนะไทยนะเอามาประเทศอะไรบ้างบอกนะพม่าเนี่ยจีนเนี่ยอันนี้เขมรเนี่ยนี่จีนถ้าไม่มีพวกนี้ตายแต่ปัญหาคือว่า
ตอนทำอ่ะอย่างเช่นทำกระเทียมเจียวหรืออะไรแล้วถ้าไม่ใช่แบบนู้นมันก็ไม่หอมมันไม่หอมใช่เออมันก็ไม่หอมเลี่ยมก็ต้องเลี่ยมใช่อย่างเงี้ยต้องเอาไปอบคุณผู้ชมอย่างเงี้ยเอาไปอบแบบนึ่งแบบอิตาลีค่ะแบบอิตาลีอย่างนั้นอ่ะจะอร่อยแต่ถ้าเกิดเป็นแบบของไทยจะเจียวหอมกว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้ตัวนี้บดกันก็ใช้มาช่วยหน่อยมาช่วยแล้วก็หอมประมาณไม่งั้นมันไม่ได้หรอกพี่ว่าเอาละเมื่อจบข่าวขนาดนี้นะคะเมื่อราคากะทิขึ้นต้นทุนขึ้นอย่างนี้เนี่ยเพราะมะพร้าวมันขาดนะคะคือปลูกเขาบอกว่ามันไม่มีลูกออกมาดังนั้นมันอยู่ที่วัตถุดิบขั้นต้นนะคะการผลิตนั่นเองดังนั้นเราก็ต้องไปช่วยกันปลูกมะพร้าวก็บอกลิงหน่อยว่าอย่าขึ้นค่าตัวแพงไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เกี่ยวกับลิงนะพี่มันตัดประเด็นนั้นออกไปมันคือมันไม่มีมะพร้าวให้ลิงมันปีนด้วยซ้ำประเด็นลิงจะเริ่มตกงานนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปช่วยให้ลิงเข้าสู่ระบบของกระทรวงพัฒนาสังคมไม่เกี่ยวแล้วพี่เขาเลยพูดก่อนด้วยว่าไม่เกี่ยวอ๋อถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณค่ะที่พี่เก่งมากอ่ะรู้เรื่องเยอะไม่ชอบเคยทำงานมาก่อนเนี่ยถ้าไม่ทำงานแล้วทำงานตอนจะตายไงอ๋อ3ปีแล้วโอ้ต้องเกิดที่เป็นไทยไงไม่หอมเลยสู้ต่อไปพี่สู้เช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันไม้บ้างนะคะที่ชอบร้านนี้เนี่ยเขาเขียนนี่เลย20ทุกแพ็คจ้าถูกมากอ่ะพี่จ๋ามาหาหนูหน่อยมาหาหนูหน่อยคือหล่อๆเราต้องเรียกออกมาเออมันมีความสุขตรงนี้บังเอิญเมียเขาอยู่แถวนี้เอาเมียไม่อยู่โอเคเลยแถวนี้ไม่มีทุเรียนไม่มีทุเรียนร้านนี้มีทุเรียนมั้ยพี่ไม่มีครับผมรอดตายสำหรับตัวร้ายอย่างเรานะคะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่สันครับพี่สันนะคะพี่สันขายผลไม้มากี่ปีแล้วพี่อ๋อปีเดียวครับปีเดียวเหรอแต่ก่อนทำอะไรไม่ได้ทำอะไรครับแล้วจู่ๆทำไมอยากมาขายผลไม้อ่ะอ๋อไม่ทราบเหมือนกันครับจะบอกแล้วว่าได้ภรรยาขายผลไม้ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นนะครับนั่นนะฮะปีนึงที่ผ่านมาเนี่ยราคาผลไม้มีอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงมองกล้องทางนี้เลยพี่แล้วแต่ปีต่อปีมันไม่เหมือนกันปีที่แล้วราคาจะแพงกว่าปีนี้มันยังไม่ถึงช่วงเทศกาลอ๋อช่วงกินเจจะแพงขึ้นไหมแพงขึ้นนิดหน่อยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 20-30% เอาล่ะค่ะมาดูนะคะในช่วงเจปีนี้นี่นะคะของราคาอะไรเป็นยังไงบ้างนะคะส้มคือของที่ต้องไหว้ต้องเหมียวปีที่แล้วกับปีนี้ช่วงเจอันไหนถูกกว่ากันคะปีนี้ถูกกว่าครับเจปีนี้ถูกกว่าเออประมาณ20บาทประมาณ180บาท180บาทปีที่แล้ว200ก็ถือว่าโอเคนะมาดูนี่ต่อแก้วมังกรราคาถูกกว่า5บาทถูกกว่าปีที่แล้ว5บาทวันนี้เท่าไหร่กิโลละเท่าไหร่วันนี้65 65บาท70 75บาทแล้วอย่างแอปเปิ้ลล่ะคะแอปเปิ้ลตัวนี้15บาทราคาจะพื้นๆแต่จะมีตัวนี้ที่ว่าจะแพงกว่าอันนี้แพงกว่าทำไมอันนี้มาจากไหนเขาจะเป็นยี่ห้ออ๋อมียี่ห้ออีกนะคะนิวซีแลนด์ตัวนี้จะตก70บาทแต่ปีที่แล้วจะตกประมาณ90บาทโอ้ลูกละเหรอคะลูกละอุ๊ยแสดงว่าปีนี้โอเคเลยนะอย่างน้อยคือถ้าอาหารแพงขึ้นเรากินผลไม้แทนก่อนเป็นมังสวิรัติเป็นมังไปชั่วคราวนะคะแอปเปิ้ลนะกล้วยราคากล้วยอย่างนี้เท่าไหร่อะคะกล้วยราคาปีนี้70บาทปีที่แล้วก็ประมาณ90ปีที่แล้วคงน้ำท่วมแหละพี่ว่าผลไม้มันหายยังเป็นผลเออนะมันก็คงมีผลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกับสิ่งต่างๆแตงโมเท่าไหร่พี่ของปวดหนูแตงโมเหรอครับมันมีหลายขนาดนะครับมี50 120แล้วก็150 50แล้วมันโดดไป120เลยอ๋ออันนี้อ๋อเล็กๆนี่ก็50พอแล้วกินคนเดียว2คนหมดอันนี้ใหญ่นี่ก็กินประมาณเดือนนึงอันนี้150แล้วก็ลูกล่างเนี่ยเป็น120อันนี้120โอ้ต่างที่ไซส์นั่นเองนะคะของหลากหลายอย่างนี้นะคะก็ถือได้ว่าพี่สันนะคะยังไม่ขึ้นราคาคือขายตามความจริงใช่ครับจริงใจกับประชาชนใช่ครับนะคะแล้วก็นี่คือทำให้เขาขายได้ดีอย่างนี้นะคะลูกค้าประจำเยอะจริงๆเลยนะคะแต่ยืนยันว่าถูกกว่าปีที่แล้วโดยรวมแล้วถูกกว่าถูกกว่าปีที่แล้วงั้นงดกินผักไปก่อนทุกอย่างมันก็คือกินผลไม้ผลไม้แทนก่อนนะคุณผู้ชมนะขอบคุณพี่สันมากนะคะขอบคุณค่ะทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกัน
อารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมขามาดูกันนะคะว่าของสดนะสดสุดสดสดสดจากทะเลทะเลเป็นลูกคู่ไงคะอย่าเริ่มอย่าเริ่มหัดมีห้ามกันบ้างก็ได้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพี่ทิพย์พี่ทิพย์พี่ทิพย์นะร้านทิพย์ทะเลสดว่าขายอะไรขายแกงค่ะขายแกงค่ะขายแกงมาซื้อทำเองอันนี้ทำเองค่ะซื้อทีเยอะแค่ไหนพี่ซื้อวัน 6-7,000 ค่ะขายแกงวันละเป็นหมื่นค่ะโอ้สาวไม่ธรรมดาขายได้เยอะหักสามชั่วโมงหมดนะคะถุง20จ้ะถุง20ด้วยแค่3ชั่วโมงหมดนะคะก็เฉยๆอ่ะแล้วแบบว่าวันนึงได้เป็นหมื่นอ่ะค่ะเออเราเป็นดาราดีกว่าไม่ได้เป็นดาราไม่ได้เหนื่อยเอ้ยดาราก็เหนื่อยพี่ดาราอย่างหนูก็เหนื่อยทีนี้ถามหน่อยวันนี้เอาซื้อกุ้งซื้ออะไรมั่งซื้ออะไรมั่งมีกุ้งมีเขาไปส่งให้มีหมูเนี่ยอ๋อเขาจะไม่ส่งให้มาเลือกส่งที่รถเอาไปส่งที่รถหนูนึกว่าส่งที่ตลาดแต่พูดเหมือนไก่พี่หมูหมาค่ะไก่ซื้อหลายสิพี่ซื้อหมาด้วยเหรอโอ้โหพี่ไม่ธรรมดาพี่ขายขนาดนี้สุดยอดซื้ออะไรบ้างคะเนี่ยซื้ออะไรมาจะมีกุ้งมีหมึกมีขายหมูกระทะด้วยส่งด้วยแล้วก็มีหมู3ชั้นมีเอ้ยซื้อเยอะอะไรนั้นแล้วอย่างกุ้งเนี่ยราคาขึ้นมั้ยก็ช่วงนี้ราคาเนี้ยปกติค่ะถุงนึงก็ใช้แค่4ตัวพอเดี๋ยววันไหนเดี๋ยวจะไปหานะคะขอบคุณมากค่ะค่ากุ้งหน่อยก็จ่ายค่ากุ้งหน่อยชมมาสวยใจขึ้นนิดหน่อยเป็นการชมแบบมีประโยชน์ผลประโยชน์แฝงเอาเป็นว่ามาถามแม่ค้าพี่ทิพย์ช่วงนี้เนี่ยพอเป็นหน้าฝนมีคลื่นสูงในทะเลนะคะรายงานสภาพอากาศในทะเลตอนนี้นะคะมีคลื่นไม่เป็นไรค่ะพี่เอาราคาเลยดีกว่าหนูถามหน่อยว่าพอเรือมันออกยากขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้เนี่ยราคามีขึ้นไหมส่วนมากที่เป็นกุ้งอ่ะราคาจะแรงขึ้นเยอะขึ้นเท่าไหร่อะไรยังไงบ้างก็ขึ้นต่อโลเป็น10-20เลยอ่ะโอ้คิดจากเมื่อก่อนประมาณ150-160เอง150ตอนนี้เป็น180แล้วนะ180ราคาพี่อื่นประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ว่าพี่ถึงก็จะแพงกว่านี้อีก10-20บาทนะทำไมเรายังถึงยังขายราคานี้เขาต้องรับไปขายทีไงถ้าเราแพงกว่านี้เขาก็ไปกันไม่ได้ส่วนใหญ่คือเราขายส่งด้วยตอนนี้ปูโลเท่าไหร่คะของพี่ที่ร้านเลยอ่ะถ้าเล็กก็120ถ้าตัวใหญ่ก็170 120กับ170ราคาขึ้น10บาทถึงไหมประมาณ10บาทต่อโลนะคะคุณผู้ชมคะแล้วส่วนปลาหมึกนะคะตอนนี้โลเท่าไหร่ไซส์เล็กสุดก็130ไซส์ใหญ่170ที่นึ่งมะนาวนะ170ใช่ไหมตัวนึ่งมะนาวแพงขึ้นเท่าไหร่คะแพงขึ้นเยอะไหมคะพี่ถือว่าขึ้นน้อยพี่แทบจะไม่ได้ขึ้นเลยเขาว่าปรับมาแต่พี่ไม่ได้ปรับต่อไงแล้วเราคือเราก็ยอมรับต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะอะไรดูไปเรื่อยๆก่อนถ้าขึ้นมากกว่านี้ก็จะขึ้นตอนนี้ยังตึงอยู่เพราะว่าไม่งั้นสงสารคนรับต่อเนาะพี่เนาะใช่มันขึ้นพร้อมๆกันหลายตัวมันก็ไม่ได้มันต้องปรับทีละตัวทีละตัวเพราะกุ้งมันไปแรงแล้วไงอ๋อเพราะอย่างงี้ไปแรงก็ต้องยอมปล่อยมันราคามันขึ้นไปใช่ไหมนะฮะโหวันนี้ขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยนะคะรับมาทีเป็นร้อยๆโลเนาะเรานี่หนูมีเราเป็นอาชีพแล้วนะเราเป็นอาชีพหนูว่าจะไปขายแกงที่บ้านคนนั้นอ่ะเออน่าสนใจนะก็บ้านขายได้แบบวันจะเป็นหมื่นนะอืมก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาจะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปจะลุยตลาดเช้าด้วยกันถึงของสดอย่างนี้ก็ต้องมาดูร้านผักกันอย่างนี้บ้างนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่ของช่วงเจต้องกินกันกินเจด้วยไหมหนูไม่ทานผักแต่ยังสวยเนาะไปกินผลไม้แทนไงก็เดี๋ยวไปกินบ้านพี่บุ๋มละกันผักไม่เกี่ยวแล้วนะคะเอาละเรามาดูกันร้านผักนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงเจอย่างนี้ผักไหนขายดีคะแม่เป็นลุยเป็นผักขมผักขมเจปีที่แล้วประมาณไหนก็ประมาณนี้แหละค่ะราคาไม่แตกต่างกันมากเนาะพอเป็นช่วงเจราคาขึ้นกี่บาทราคาขึ้น5บาทมีอะไรที่แบบมีขึ้นเยอะกว่านั้นมั้ยก็มันเป็นบางครั้งไงบางทีก็เป็นพริกอะไรนี่เลยผักมาตรฐานเจกะหล่ำกะหล่ำอันนี้เท่าไหร่ขายเดี๋ยวนี้30บาทโอเคนะยังสู้ได้นะสับต้มไปนะใส่หลายๆอย่างเข้าไปในนั้นอิ่มได้อยู่ช่วงก่อนเจประมาณเท่าไหร่อะคะก็20บาท15บาทอ๋อแล้วแต่ยอดขายเป็นไงพอราคาผักมันขึ้นก็ยอดขายก็ตกหน่อยนึงตกหน่อยนึง
ในช่วงเจคนก็ซื้อเยอะไม่เอาเขาน่าจะซื้อผักเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่เหรอเพิ่มขึ้นแต่ของมันแพงไงคนก็จะตามแพงเราก็ขึ้นซัดเขาไม่ได้แล้วของมาจากไหนบ้างเนี่ยมาจากสี่มุมเมืองอ๋อสี่มุมเมืองรับเครื่องตั้งกี่โมงรับประมาณไปทุ่มนึงทุ่มนึงไปมาตอนนี้ตลาดเช้ามาถึงนี่ก็ประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มแล้วเริ่มขายที่นี่กี่โมงคะคุณป้าเริ่มขายประมาณเที่ยงคืนแล้วอยู่ยัน10โมงเช้าเลยนะเอาละเฮ้ยจะ12ชั่วโมงแล้วนะสมมติเราถ่ายละครเสร็จใช่ไหมเที่ยงคืนแล้วไม่มีอะไรมานั่งประมาณนี้นั่งเล่นกับป้าก็ดีกว่าเออใกล้บ้านด้วยรับจ้างเด็กทำงานเพิ่มไหมคะเด็กเชียร์ผักก็ได้ผักครับอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับอย่างอื่นต้นหอมคงไม่ได้ทานในช่วงเจนะคะอย่างนี้ต้องเช้าอันนี้ก็ถ้าเจก็ประมาณ40 30เนี่ยแหละมันเป็นบางวันไงน้องแล้วช่วงก่อนหน้านั้นล่ะคะช่วงก่อนหน้านั้นประมาณเท่าไหร่ช่วงก่อนนั้นเดือนนี้ก็20บาทไงแต่ยังไงช่วงเจก็คือทำให้เราเหมือนกับล้างพิษถ้าเกิดคิดอย่างแง่นี้ได้ล้างพิษล้างไตล้างอะไรของเราไปสุขภาพหน่อยนะคะแล้วก็เอาสุขภาพดีๆนี่รับมากี่เยอะครอบครัวอยู่ช่วงขายกี่คนคะก็ลูกน้อง2เจ้านาย3ลูกน้อง2เจ้านาย3 5คนด้วยกันนะคะอกรายได้พอกินพออยู่ป้าคนจังหวัดไหนเนี่ยอุบลจ้ะอุบลแล้วเอ้าแล้วมาขายของถึงที่เนี่ยมาตามญาติมาตามญาติมาแล้วญาติอยู่ไหนเนี่ยญาติไปแล้วตลาดนี่แหละอ๋อญาติก็อยู่เฉยๆเพียดอ่ะเออตอนแรกมาทำอะไรมาขายผักเลยป่ะตอนแรกก็มาเยี่ยมพี่ชายไงอ๋อแล้วได้ทำอาชีพอะไรมั้ยคะก่อนที่จะลงหลักปักฐานอยู่ที่นี่ขายของขายของซ้ำบ้างขายส้มตำบ้างอ๋อทำมาทุกอย่างแล้วจนกระทั่งแล้วไงอารมณ์ไหนขายผักดีกว่าเงี้ยขายผักดีกว่าเพราะอะไรอารมณ์ไหนมาคิดตัดสินใจขายผักก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เป็นเส้นทางของป้ากี่ปีแล้วป้ากี่ปีเจ็ดปีสิบปีสิบปีทำห้าผมทำห้าสิบปีละมรดกมรดกอ๋อเป็นสืบทอดเป็นรุ่นปีก็ยังไม่รู้ว่าทำไมมาขายผักแกสงสัยนานมากพี่บุ๋มก็ไม่รู้ว่าขายไปเรื่อยๆก็ดูที่มือสิก็ไม่รู้มันทำไมเหมือนกันนะที่มือเบาๆคอเบลอเลยเบาๆที่คอต่างหากไม่เกี่ยวกันนะคะและช่วงเกเจราคาผักขึ้นสูงก็จริงนะคะแต่คนก็ยังต้องกินกันอยู่นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลนั่นเองยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับตรงนี้เขาต้องต่อสู้นะต่อสู้ต่อนิดนึงหนูจะบอกเลยนะว่าปกติเนี่ยหนูไม่ค่อยได้ถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยหนูไม่ค่อยได้ตื่นเช้ามาเดินตลาดแบบนี้ส่วนมากจะแบบว่าไปต่างจังหวัดตามสุพรรณอะไรเงี้ยหนูจะได้เดินนี่ก็เพิ่งมารู้ว่าแบบมันมีปัญหาแบบนี้จริงๆหรือแบบเป็นคนสุพรรณปาทั้งแม่ทั้งยายเป็นคนสุพรรณค่ะเจอท่านป่ะอะไรนะคะได้เจอท่านป่ะไม่ได้เจอเดี๋ยวมีข่าวเป็นกิ๊กอีกคือฉันน่ะไปตั้งหลายงานไม่เห็นไม่ข่าวเลยเนาะรอดรุ่นนี้รอดแล้วไม่มีข่าวแน่นอนเอ้ยเมื่อกี้ไม่ได้รบกวนท่านนะคะหนูแค่พูดถึงท่านเฉยๆนะคะหนูเด็กสุพรรณแต่ว่าหนูชอบเชียร์บอลค่ะค่ะนะคะท่านพนักท่านนะคะก็นายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยข้อมูลแม่นมากเห็นไหมคะท่านหนูไม่ลืมท่านเลยเอาเป็นว่าเราไปคุยดูเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าเนาะไม่เกี่ยวกับสุพรรณก็ตื่นเช้าไปเรียนก็ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสสำหรับรายการตะลุยตลาดเช้าของเรานะคะวันนี้ก็ได้พระเอกลิเกชื่อดังนะคะชื่อพระเอกคีออนพรชัยบุรมัยพระเอกคีออนพรชัยบุรมัยนะคะวันนี้ปิดแบบพิเศษมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเราบอกแล้วนะคะว่าตลาดใหญ่ลำลูกกาของเราเนี่ยนะคะมีวิกลิเกอย่างนี้มาแสดงแล้วก็ให้ชาวบ้านมานั่งดูกันกี่โมงกี่โมงคะแสดงก็ตั้งแต่4โมงเช้าสี่โมงเช้าไม่เกินเที่ยงครับผมเริ่มแล้วงั้นเราจะลงไปรอชมนะคะว่าการแสดงเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วกลับมาจะเจอกับรายการตะลุยตลาดเช้าของเราได้ใหม่ทุกๆวันค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยนะคะ8นาฬิกาตรงถึง8นาฬิกา30นาทีนะคะถ้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะ8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาทางช่อง Workpoint TV กองทัพ Variety 24ชั่วโมงค่ะ PSI 7ค่ะทาง True 66
ทาง HD 77ค่ะนะคะแล้วก็ Facebook นะคะ www.facebook.com/ตะลุยตลาดเช้า นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณน้องมิวสลีลพัทค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณพี่เอกพี่ออนของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะซิทคอมค่ะทางช่อง7นะคะเรื่องชาวกรน้ำหวานอัณพาหลบไปค่ะแล้วก็เร็วๆนี้น่าจะมีละครตอนเย็นเรื่องแม่คุณเอ๋ยค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะค่ะของมุมนะคะก็มีนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะปีนี้10เรื่องนะคะยังติดตามได้นะคะไม่ใช่ขบกันเลยนะคะแล้วก็น่าเป็นคนใช้อยู่ตรงนี้ค่ะเอาไปว่าเดี๋ยวดิฉันขอรับจ็อบเพิ่มเติมกันก่อนนะไปมาสมัครฝึกงานในวิกิเกตรงนี้นะคะอย่างนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันตะลุยตลาดเช้าทริปพิเศษนะครับตะลุยเมืองสองแควพิษณุโลกกับ3.50 ไปเที่ยวกับพวกเขาสนุกสนานแน่เยี่ยมยอดที่สุดนะทำไมไม่ขึ้นมาพูดในการเพิ่มไปนู่นไปนี่แอคชั่นหน่อยเลยยังไงอย่าลืมติดตามนะครับตะลุยตลาดเช้าเริ่มต้น12ตุลาคมนี้เจอพวกเราแน่นอนครับผมครับผมใครที่ไม่อยากเจอก็ไปดูช่องอื่นแล้วครับผม